สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้มาปลูกต้นไม้กันนะคะปลูกต้นไม้ที่เราแช่เอาไว้ในน้ำได้สักพักหนึ่งนะคะ อย่างชุดนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่เราแช่น้ำเอาไว้เมื่อเขาเจริญเติบโตดีแล้วนะคะใครที่เบื่ออยากจะเปลี่ยนลงไปใส่ในกระถางนะคะก็สามารถทำได้นะคะอันนี้ก็คือต้นไม้ที่พี่นิดแช่ในน้ำเอาไว้พักนึงแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนลงกระถางนะคะวันนี้อาจสังเกตดูนะคะรากเดินดีแล้ววันนี้พี่นิดจะเปลี่ยนลงในกระถางที่เตรียมเอาไว้นะคะก็จะมีกระถางที่เราเตรียมเอาไว้ประมาณนี้นะคะวันนี้จะเปลี่ยนใส่กระถางเซรามิกนะคะเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไปนะคะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็สามารถตัดต้นอื่นลงไปเสียบแทนก็ได้นะคะอันนี้กระถางที่พี่นิดเตรียมเอาไว้นะคะก็มาดูกันเลยนะคะดินที่ใช้ปลูกใช้เปลี่ยนต้นไม้นะคะก็จะใช้ดินร่วนนะคะตัวนี้พี่นิดจะใช้เป็นดินร่วน1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนนะคะและทีนี้ก็จะใช้ทรายนะคะ1ส่วน4ผสมคลุกเคล้าลงไปนะคะเสร็จแล้วก็จะนำมาปลูกไม้กระถางเล็กๆนะคะตัวนี้ก็ให้ร่อนนิดนึงให้มีความละเอียดนะคะก็จะใช้ปุ๋ยตัวนี้ร่วมด้วยนะคะเป็นปุ๋ยออสโมโคสนั่นเองนะคะปุ๋ยตัวนี้ก็จะใส่ลงไปในกระถางนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านซื้อไปแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปใส่ชีวภาพก็พี่นิดจะใส่ตัวนี้นะคะลงไปให้ด้วยนะคะต้นไม้ก็จะงดงามอย่างสม่ำเสมอก็มาดูวิธีการกันเลยนะคะมาเปลี่ยนกระถางไม้ที่แช่น้ำเอาไว้เปลี่ยนไปพร้อมๆกันเลยนะคะปลูกเปลี่ยนใส่กระถางสวยงามนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นดินที่เราเตรียมเอาไว้นะคะก็จะปลูกต้นไหนเป็นต้นแรกดีปลูกต้นนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะเป็นต้นลิ้นมังกรฟอกอากาศก็จะใส่ลงไปในกระถางอันนี้นะคะพี่นิดเลือกกระถางสีขาวมีจานรองพร้อมเสร็จสับนะคะใส่ลงไปวันนี้จะใช้เป็นตัวนี้เรียกว่าหินภูเขาไฟนะคะพี่นิดมีอยู่ก็จะใช้ตัวนี้รองที่ก้นกระถางได้นะคะหรือใครจะใช้เป็นตัวมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าวได้ตัวนี้เป็นกากมะพร้าวที่พี่นิดร่อนเอาขุยมะพร้าวออกไปก็จะใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็ใส่ลงไปนะคะตัวนี้ก็เป็นหินภูเขาไฟเม็ดใหญ่นะคะใส่ที่ก้นกระถางนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะพอประมาณจะใส่ปุ๋ยด้วยนะคะปุ๋ยก็ประมาณ20เม็ดนะคะ 20-30 เม็ดได้ใส่ลงไปแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นลิ้นมังกรนะคะปลูกต้นไม้กันนะคะวันนี้ไม้แช่ในน้ำสักพักหนึ่งนะคะเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาพี่นิดก็จะทำแบบนี้นะคะเวียนกันไปก็จะเสร็จแล้วปลูกเสร็จเราก็จะนำออกไปให้คุณลูกค้าที่ต้องการนะคะหน้าร้านด้านบนนะคะเราก็จะโรยด้วยหินเกล็ดนะคะหรือใครจะใช้ตัวหินภูเขาไฟเมื่อกี้โรยด้านบนก็ได้นะคะอันนี้ก็จะใช้ตัวอันนี้เรียกว่าหินเกล็ดนะคะหินเกล็ดโรยด้านบนแบบนี้
สร็จแล้วนะคะ1กระถางนะคะจากที่เราแช่น้ำจนมีรากแล้วนำมาปลูกเปลี่ยนใส่กระถางนะคะก็ตัวนี้เป็นลิ้นมังกรไม้ฟอกอากาศนะคะ1กระถางแล้วนะคะเสร็จแล้ว1ปลูกไปพร้อมๆกันนะคะใครที่ทำเป็นแล้วก็ดูเพลินๆนะคะใครที่หัดปลูกหัดเลี้ยงก็ดูทำตามพี่นิดได้นะคะอันนี้เห็นรากกันไหมคะตัวนี้ถ้ามันคิดว่ามันน้อยเกินไปแล้วก็หามาเติมได้นะคะตัวนี้ก็เศรษฐีเรือนนอกก็จัดเป็นไม้ฟอกอากาศได้เหมือนกันนะคะตัวนี้จะพี่นี่จะใช้กระถางสีเหลืองนะคะใช้ตัวนี้อันนี้ก็ใส่ตัวนี้ลงก้นนะคะใส่ดินลงไปนิดนึงตัวนี้เป็นปุ๋ยนะคะสวยคนละแบบนะคะเพื่อนๆพอเข้ามาอยู่ในกระถางตกแต่งแบบนี้นะคะก็จะสวยไปอีกลักษณะหนึ่งนะคะสำหรับต้นไม้แช่ในน้ำก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะนำมาใส่กระถางก็สวยงามต้นไม้ก็มีความสวยงามในตัวเองอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองทำดูลองทำตามพี่นิดดูใครทำเป็นแล้วก็ดูเพลินๆนะคะใครทำไม่เป็นก็ทำไปพร้อมๆกับพี่นิดนะคะสวยงามนะคะเพื่อนเสร็จแล้วเศรษฐีเรือนนอกเป็นต้นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยตั้งโต๊ะทำงานกำลังเหมาะนะคะตัวนี้ตั้งตกแต่งโต๊ะกำลังเหมาะเลยนะคะอันนี้ก็สวยงามนะคะเสร็จไปแล้ว2กระถางนะคะวันนี้จะปลูกให้ดูประมาณ3กระถางนะคะเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นลิ้นมังกรอีก1ชนิดนะคะอันนี้ก็จะกำลังฮิตกำลังนิยมนะคะตัวนี้รากเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะใช้กระถางตัวนี้แล้วกันนะคะก็ทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆตัดแช่น้ำเอาไว้นะคะสักพักนึงเมื่อเบื่อนะคะก็ทำแบบพินิจได้มาปลูกแบบนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์ต้นไม้ที่ดีอีกแบบนึงนะคะก็พอเราปลูกชุดนี้เสร็จเราก็ไปตัดชุดใหม่แล้วนำไปแช่น้ำนะคะก็จะเป็นการปลูกการขยายพันธุ์พืชนะคะที่ได้จำนวนนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่ก็สวยงามแล้วนะคะตัวนี้หินเกล็ดก็หาซื้อได้ที่ร้านที่ขายปลาสวยงามนะคะหรือเป็นร้านเกษตรบางร้านก็มีนะคะก็เพื่อนๆลองถามดูสำหรับหินเกล็ดนะคะหรือร้านก่อสร้างที่เรียกว่าหินล้างอาจจะไม่ใช่สีชมพูนะคะเป็นสีน้ำตาลร้านนั้นก็ได้นะคะอ่ะนี่ก็เสร็จได้อีกแล้ว1 นะคะตัวนี้เสร็จ3แล้วเอาอีกสัก1เนาะเอาตัวนี้เป็นราชินีทองของที่นี่ก็จะใช้ปุ๋ยตัวนี้ทุกครั้งนะคะเวลาพี่นิดจะเปลี่ยนกระถางเพื่อออกจำหน่ายให้คุณลูกค้านะคะก็จะใช้ตัวปุ๋ยออสโมโคสเป็นหลักนะคะตัวนี้เรียกว่าพลูทองนะคะอยู่ในตระกูลพลูด่างหรือราชินีทองก็เรียกได้นะคะก็
ป็นต้นไม้ที่นิยมนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะในอาคารบ้านเรือนต่างๆเขาสามารถตั้งได้ทุกจุดนะคะก็จึงเป็นที่นิยมและมีราคาที่ไม่แพงนะคะโดยทั่วไปกระถางเล็กๆที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะก็20บาทนะคะส่วนกระถางก็แล้วแต่แบบแล้วแต่ลวดลายนะคะก็ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปสำหรับกระถางอ่ะได้แล้วนะคะเสร็จแล้วปลูกไป4กระถางนะคะสำหรับวันนี้ก็มาปลูกให้เพื่อนๆดูตัวนี้ราชินีทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิ้นมังกรนะคะส่วนตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเศรษฐีเรือนนอกนะคะและก็จะมีตัวนี้อีก1ชนิดนะคะอ่ะก็สวยงามนะคะได้4กระถางวันนี้มาปลูกต้นไม้กันนะคะนำต้นไม้ในน้ำเมื่อเบื่อนะคะก็แช่ไปนานๆเบื่อแล้วก็นำมาปลูกได้อย่างนี้นะคะคือเต็มที่แล้วเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะก็พร้อมที่จะลงกระถางได้เลยเพื่อนๆก็สามารถทำแบบพินิจได้นะคะก็คือหากระถางนะคะไม่ต้องเป็นเซรามิกก็ได้นะคะเพื่อนๆมีอยู่แบบไหนก็นำมาเปลี่ยนนะคะอย่างตัวนี้เดี๋ยวพินิจก็จะนำลงเปลี่ยนกระถางแล้วก็นำออกไปที่ร้านนะคะตัวนี้ก็จะได้ชุดนี้นะคะอย่างตัวนี้เป็นกระถางดินเผาที่เปลี่ยนเอาไว้นะคะก็มีดินเผาก็เปลี่ยนเป็นดินเผาก็ได้นะคะเสร็จแล้ววันนี้นะคะก็มาด้วยนำต้นไม้ที่แช่น้ำเอาไว้มาปลูกให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมสำหรับไลฟ์นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะนานาพันไม้บายนิตยานะคะก็เอาละค่ะต้นไม้ชุดนี้สามารถอยู่ได้ทั้งในดินและในน้ำนะคะใครจะตกแต่งโดยการแช่น้ำเอาไว้ก็ได้นะคะใครจะนำมาปลูกในวัสดุปลูกก็มีความสวยงามไปคนละแบบนะคะสำหรับคลิปนี้หากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นานาพันไม้บายนิตยาเพื่อเป็นกำลังใจในการนำสาระดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ